คุณวิทยายังไปเช้าเรื่องของการนัดคุยกันก่อนแต่ยังไม่ได้ตกลงกันอะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบว่าแบบใช่ก็การจัดตั้งรัฐบาลมันก็คุยกันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะพรรคที่อยากจะเราจะร่วมมือกันก็มันก็ต้องหารือกันต่อเนื่องนะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาคุยไปเรื่อยๆอีก3วันอีก2 3วัน4วันจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีแบบเหมือนความเห็นหลายๆอย่างรวมถึงสว.อย่างกิตติศักดิ์ก็ท่านกิตติศักดิ์ก็ออกมาบอกว่าอาจจะเป็นคุณอนุทินที่จะโหวตถ้าสดกว่าฟังดูความเห็นนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่มันข้ามขั้นตอนผมว่าก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนก็ยังเชื่อมั่นว่าคุณเศรษฐาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ทำไมถึงยังไม่ตกผลึกกับรวมไทยสร้างชาติคะผมไม่ยังไม่ได้บอกว่าตกผลึกหรือไม่ตกผลึกก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆทิศทางยังเป็นในทางที่ดีหรือยังไงไหมก็ต้องเชื่อมาทิศทางต้องเป็นที่ดีนะครับทิศทางเป็นในทางที่ดีหวังว่าเขาจะโหวตให้ก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราเลือกคนที่มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการหน้าที่ความสามารถที่มีอยู่น่าจะแก้ปัญหาของประเทศในยามที่วิกฤตได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ส่วนพรรคร่วมที่เราจะจัดตั้งร่วมกันก็เราก็คุยกันมาต่อเนื่องตลอดก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนไอ้ที่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ลือกันไปของจริงอยู่ที่การคุยกันจริงๆคือก็เราตีความยังไงถ้าในความหมายของรวมไทยสร้างชาติที่บอกว่าอยากให้นัดคุยกันเจรจากันอย่างเป็นทางการก็ผมไม่ทราบว่าใครคือผู้ที่มีอำนาจตรงในการที่คุยเพราะว่าเวลาการคุยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคต้องไปสื่อสารภายในคุยแต่ว่าการคุยหารือกันในที่กำหนดว่าวาระประชาชนวาระประเทศเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ดูว่าเราจะร่วมมือกันยังไงมันก็คุยกันมาตลอดคือหลายคนเขาก็เหมือนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไปมาแล้วเนี่ยกับรวมไทยสร้างชาติมันอาจจะเป็นการคุยจับมือกันยากขึ้นอันนี้พรรคเพื่อไทยมองดูแล้วว่ามันจะเป็นไปตามที่เขาแบบหลายคนภายนอกคาดการณ์นะคะพี่ผมว่าไม่น่าไปฟังการคาดการณ์อะไรอยู่ที่ความเป็นจริงมากกว่าก็รอความเป็นจริงมีการพูดคุยเรื่องของกระทรวงกันบ้างแล้วหรือยังคะเพราะว่าก็มีการประเมินว่าเป็นเพราะเรื่องการตกลงกันไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมยังยืนยันนะครับว่าเรายังไม่เคยไปคุยกันลงลึกในกระทรวงต่างๆทั้งหมดก็คือว่าพร้อมจะจับมือร่วมกันในการที่จะแก้วิกฤตร่วมกันไหมมองเห็นวิกฤตร่วมกันหรือเปล่าที่สำคัญก็คือวิกฤตที่เป็นปัญหาของประชาชนนั่นแหละที่เป็นเรื่องที่ตั้งแล้วก็การพยายามจะสลายความขัดแย้งลงโดยการที่จะหามาเอาปัญหาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็มาแก้ทำงานร่วมกันเมื่อการทำงานร่วมกันมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายดีขึ้นแล้วก็จะเกิดประสบการณ์ในการที่คนทำงานร่วมกันมองเห็นปัญหาของประเทศร่วมกันก็จะได้ทำงานร่วมกันมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีพี่วุฒิคะแต่ทางพรรคร่วมค่ะก็บอกว่าอยากจะมีการคุยกันเรื่องของการแบ่งกระทรวงก่อนที่จะโหวตนายกค่ะพี่ใครนะครับร่วมที่ว่าทั้งคุณอนุทินทั้งคุณวราวุธหรือแม้แต่รวมไทยสร้างชาติเองเขาก็เหมือนเปลยมาว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีอีก 2-3 วันนี้ความชัดเจนเรื่องของการแบ่งงานกันก่อนมันควรจะมีความชัดเจนผมก็ยกหูโทรศัพท์คุยกันทุกวันไม่เห็นมีปัญหาที่ว่าผมก็ยังงงอยู่คือถ้ามีอะไรก็คืออยากให้มาเปิดใจคุยกันตรงๆเลยไหมครับพี่อ้วนเพราะว่ามันเราก็เปิดใจคุยกันตรงๆอยู่แล้วก็นัดวันที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีไม่เราก็เปิดใจคุยกันตรงๆมาตลอดอยู่แล้วก็ไม่น่ากังวลอะไรเลยอย่างที่สื่อกังวลผมไม่น่ามีอะไรกังวลที่ผู้ที่สภาค่ะคุณเสรีเขากังวลเรื่องคุณสมบัติของท่านเศรษฐาก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันนะครับผมคิดว่าจนถึงวันที่จะโหวตเนี่ยก็คงต้องทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เราก็พร้อมอยู่แล้วนะครับทางแคนดิเดตของเราก็พร้อมที่จะชี้แจงเรื่องนี้ไม่น่ากังวลนะครับยังไงคิดว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22นี้เพื่อไทยจะได้เสียงเหมือนอย่างที่ตั้งเป้าไว้เลยไหมคะเพราะว่าวันนี้ต้องรอดูท่าทีของรวมไทยสร้างชาติด้วยผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าดุลยพินิจของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เห็นความตั้งใจของเราเห็นความพยายามของเราในการที่จะทำงานก็คิดว่าน่าจะได้ให้ความไว้วางใจที่ทำงานและพรรคเพื่อไทยก็ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่า
เราก็มาครั้งนี้ก็พร้อมที่จะมาแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศก็คนของเราจริงๆศักยภาพความสามารถนี้ไม่มีแค่แคนดิเดตคนเดียวแต่ทั้งหมดของเราเนี่ยนโยบายที่เคยพูดไปไว้เนี่ยผมก็ไม่ทราบจะบอกว่ามีความคนสนใจเรื่องโครงสร้างมากกว่าคนสนใจเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าอะไรก็ดีแต่ผมคิดว่าวิกฤตวันนี้หลายๆเรื่องที่ประชาชนประสบเนี่ยต้องการการคลี่คลายและพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะคลี่คลายเรื่องนี้ส่วนเรื่องการร่วมมือกันผมคิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทางบวกนะครับทุกคนก็รู้ว่ามีปัญหาทุกคนก็รู้ว่าปัญหามันสั่งสมมาทุกคนก็รู้ว่ามันจะต้องรีบแก้ไขดังนั้นเราคุยกันที่ยังยืนเนี่ยก็คือเราคุยกันในกรอบใหญ่นะครับว่าโอเควิกฤตอย่างนี้มองเห็นเหมือนกันไหมแล้วก็วิธีการที่เรามาร่วมจับมือกันเนี่ยจะทำงานร่วมกันได้ยังไงแล้วก็อะไรที่มันเคยเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือเป็นเรื่องที่มีปัญหากันก็มันควรจะคลี่คลายไปเพราะว่าวิกฤตที่มันเป็นความขัดแย้งมันก็อยู่มานานถึงเกือบ2ทศวรรษแล้ว20ปีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าถ้าเราทำใจให้กว้างและมองปัญหาประเทศเป็นหลักเนี่ยการแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสแก้ได้แต่ถ้าวันนี้ยังติดขัดอยู่ที่ความรู้สึกว่า เราไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบเราคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันยากลำบากมากขึ้นผมว่าคนไทยวันนี้เดือดร้อนมามากแล้วถ้าวันนี้ เปิดใจที่จะจับมือกันและเอางานของประชาชนหรืองานของประเทศเป็นหลักผมว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้เรื่อยๆพี่อ้นค่ะขออนุญาตถามเราไม่ได้375ค่ะแผนต่อไปมีไหมคะพี่ไม่มีแผนนะคิดว่าผ่าน375การแถลงของวงเงินข้ามชาติถ้าเกิด 17.530 นี้มีแนวโน้มออกมาบอกว่าขอพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อนมันจะเป็นการประเมินไปข้างหน้าเลยไหมคะว่าการพูดคุยกันมันอาจจะมีอะไรที่ยังจะต้องตกลงตรงใจกันผมไม่อยากคาดเดาสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเท่าที่เรามีความสัมพันธ์ติดต่อประสานงานและพูดคุยกันมาตลอดเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาเรารู้สึกว่าเป้าหมายในการจะทำงานร่วมกันมีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการคุยเป็นทางการก็ได้เริ่มต้นแล้วแล้วก็ได้คุยไปเรื่อยๆแล้วต่างๆนะครับแน่นอนการคุยเนี่ยมันก็ต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นไปด้วยดีทั้งหมดคุณหันในการโหวตถ้าเกิดสมมติไม่รวมเสียงรวมไทยสร้างชาติ36เสียงนี่เรายังได้375อยู่ไหมครับก็ถ้าประกาศว่ามีกี่พรรคกี่คนก็ได้เท่านั้นนะครับก็ก่อนโหวตนี่ยังไงก็ต้องมีการประกาศให้ชัดเจนหมายถึงว่าจะมีการแถลงข่าวพรรครวมทั้งหมดอะไรอย่างนี้ไหมครับมีการแสดงความชัดเจนเกิดขึ้นจะเป็นรูปแบบไหนก็เดี๋ยวรอดูยังไงก็ไม่พ้นวันจันทร์คือวันจันทร์ถ้าเกิดทุกพรรคมีท่าทีตอบมาชัดเจนก็คืออาจจะมานั่งแถลงพร้อมเตรียมกันเพื่อที่จะจับมือกันยืนยันแสดงความมั่นใจว่ารวมเสียงได้แล้วจะมีภาพกันไหมคะเป็นภาพไหนไม่ทราบแต่ว่าทุกคนเขาก็จะต้องยืนยันสิ่งที่เขาคิดผมเชื่อว่าวันที่22ที่บนเงินโบสถ์เนี่ยทุกพรรคต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนผมว่าสื่อจะได้สบายใจตอบประเด็นที่บอกว่ารวมไทยรวมเป็นสร้างชาติเขาบอกว่าไม่ยังตกลงไม่ได้เพราะว่าเก้าอี้ของคุณสุพัฒนพงศ์นี่ยังคุยไม่ลงตัวอันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงมั้งคะเราจะชี้แจงหรือจะเคลียร์ยังไงกับประเด็นนี้ครับไม่เคลียร์ครับก็เป็นเรื่องถ้าบอกว่ารวมไทยสร้างชาติจะแถลงก็คงเป็นเรื่องของพรรครวมไทยสร้างชาติเราก็ต้องเคารพนะครับแล้วก็ต้องฟังว่าดูเป็นไงผมคิดว่ามันที่เรื่องพรรคเพื่อไทยกระบวนการในการคุยกันต่างๆมันไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็จบไปแล้วบ้างแล้วก็ทุกอย่างทีก็มีเรื่องในรายละเอียดที่ต้องคุยกันก็เท่านั้นเองนะครับก็ผมไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรรอดูว่าครับก็ยังไงก็ก่อนหมดวันนี้ยังไม่ได้ไปคุยกันหัวหน้าพรรคยังไม่ได้ต่อสายคุยกันคุยกันทุกวันครับคุยกันทุกวันนะครับวันจันทร์นี้คุณชูวิทย์เขาขู่ว่าจะมาโจมตีคุณเศรษฐา EP สุดท้ายทางเพื่อไทยตำรวจไหมครับก็ไม่กังวลแล้วครับผมก็ทราบว่าคุณชูวิทย์ก็เป็นนักการตลาดที่มีความสามารถแล้วก็ทำหน้าที่ไปผมคิดว่าใครที่ถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ที่จะทำความเข้าใจถ้าถูกแล้วเมื่อก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับก็ไม่ได้กังวลเลยเพราะไม่ได้เกี่ยวกับท้องถิ่นนะโอเคนะครับเรื่องคุณทักษิณที่จะครบ2ปีแล้วนี่มีการสัญญาณมาบ้างไหมเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจะกลับมาในใกล้กับวันโหวตนายกเลยครับอ๋อต้องถามญาตินะครับถามครอบครัวญาติเขาคงตอบชัดเจนเองว่าอะไรนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณผมนี่ก็ผมมาไม่เห็นขอบคุณที่เอิญท่านประธาน
การมาเวลาที่ก็พี่อ้วนบอกว่าจะเข้ามาเนี่ยพี่แอนนี่ยังรอกับนั่นรอเนาะพี่อ้วนมาหรือยังนะพี่แอนนี่ยังเฝ้าอยู่หน้าลิฟต์ตั้งแต่เช้าพี่อ้วนแต่เขาแถลงด่วนแบบนี้พี่เดี๋ยวต้องใครแถลงรวมไทยสร้างชาติแถลงชาติเดี๋ยวแถลงไม่ใช่นะคะผมเพิ่งแถลงเรื่องเนี่ยที่คนโทรไปถามเยอะวันนี้จะมีการคุยการรวมไทยสร้างชาติกับที่มาจากโรงแรมไหนพี่วิทยาพี่วิทยาเขามองบอกไปถึงว่าแบบนัดคุยกันกินกาแฟกันสุดท้ายแล้วมาแถลงกันมันไม่มีประโยชน์คือมองดูความไม่ทราบครับเพราะไม่ได้ยินอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรียบร้อยไม่ต้องกังวลขอบคุณครับกดลิฟต์ให้ค่ะพี่วันคุยแบบแสงสว่างของผมมากกว่านี้อันนี้ค่ะกดลิฟต์เฉยๆขอบคุณก่อนค่ะเบลอแล้วเบลอโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลย